ัสดีครับวันนี้กล้วยไม่ได้มานะครับก็มาคนเดียวมาแวะมากรุงเทพครับแต่ว่าคนอุดรอย่างเรานะมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็ต้องหาอีสานกินเหมือนเดิมเนาะวันนี้อยู่กันที่ร้านตำตลบครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้ามาร้านนี้มีอะไรกินบ้างคือที่มากินร้านนี้ครับเพราะว่ามีรายการนะอร่อยหลายๆร้านครับเขาแนะนำให้มาชิมครับไม่ว่าจะเป็นพอคุณต๋อยนะหรือว่าอร่อยเลิศพอคุณลีดนะครับก็มาร้านนี้ทั้งนั้นเลยเป็นปาร์ตี้ครับนัดเจอกับพวกเพื่อนๆที่กรุงเทพครับสวัสดีครับโอเล่ครับโอเคครับจานแรกเราสั่งมานะครับสวัสดีเขาเรียกว่าตำตลบครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูชูโรงนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับข้างตรงข้างบนเป็นส้มตำอันนี้ตำอะไรเล่ตำหอยครับใช่เหรอเออใช่นี่ไงตำหอยตำหอยนะครับตำหอยก็จะเป็นหอยดองตำหอยดองใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นตำโคราชหรือว่าปูปลาเออเดี๋ยวต้องชิมดูมีปูด้วยมีปูด้วยน่าจะเป็นปูปลาหอยดองถูกต้องแล้วก็มีไข่ต้มมาบนใบชะพูอย่างนี้นะมีผักเครื่องเคียงต่างๆมาอันนี้มีแหนมใช่แหนมสดใช่นี่หมูยอใช่อย่างนี้ถ้าเป็นบ้านเรานี่ชิ้นใหญ่มากหมูยอแล้วก็มีไก่ทอดมีวันนี้แคปหมูแล้วก็ขนมจีนนะครับเขากินทั้งชุดกันแบบนี้เลยจานต่อมาครับจานนี้ก็คือลาบเป็ดนะเดี๋ยวขอคุยก่อนนะครับลาบเป็ดเผ็ดน้อยก็ดูน่ากินดีนะนุ่มลองดิครับนายครับนายคนแล้วครับเพื่อนนะแกซุ้มมากหน้าอืดค่ะตอนนี้จริตไหมครับใช่ไหมอร่อยนี่ลาบเป็ดที่นี่มันจะมีความกรุบกรอบด้วยเพราะว่าเขาใส่หอมเจียวมาแล้วก็มีนี่เหมือนอะไรกากหมูว่ะนุ่มกากหมูเนาะเนี่ยครับเป็นกากหมูอย่างนี้คือมันก็กรอบกรอบดีนะอร่อยดีอร่อยดีมาเยอะลาบมาเยอะนี่สั่งอะไรเพิ่มอันนี้เป็นเป็ดแต่เดียวครับนี่จริงๆเขากินผักอันนี้อะไรดูอันนี้เป็นปีกไก่ทอดเกลือครับปีกไก่ทอดเกลือครับพวกไข่เค็มฮะอันนี้ถ่ายไม่ทันกินไปหมดแล้วหมดกันแล้วฮะอันนี้ซ่าไข่ซ่าไข่นะอันนี้ซ่าวัตถุโบราณฮะไข่ไข่เดี๋ยวอันนี้อะไรอันนี้มันเป็นเมนูเทคนิคของที่นี่นะเป็นเมนูอันซีนครับเขาบอกอันซีนเลยว่าเป็นอันเดียวเป็ดอันเดียวเป็ดอันเดียวครับนี่คือเนื้อเป็ดเนื้ออกครับเนื้ออกเป็ดเนื้ออกเป็ดอ๋อโอเคนะดีมากนะครับอาจจะเป็นตัวพวกก็ได้นะถ้าเป็นอกมีนมใช่จะดูว่าตัวผู้ตัวเมียนั่นดีถ้าเป็นอกสาวๆคงไม่ใช่นะนมเป็ดอันเดียวอร่อยกินแล้วเค็มๆมันๆเนาะรสชาติเหมือนเนื้อเหมือนกินเนื้อเหมือนเนื้อเป็ดเหมือนเนื้อเป็ดอ๋อลืมไปนุ่มไม่กินเนื้อนี่สำหรับคนชอบเนื้อนี่คือนี่อะไรหมูสะอื้นและอันนี้ครับนี่คือเนื้อสะอื้นเนื้อสะอื้นฮะเนื้อสะอื้นรสชาติเป็นไงครับยังไม่ได้ชิมเลยครับชิมครับเชิญชิมครับเอาดิในรถสั่งครับลองสะอื้นดิเอาสิผมไม่ชิมเนี่ยหมูมั้ยครับมันเจ๋งที่เขามีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนี่เกลือครับคูปอนตำนานเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มจริงเนื้อวัวไหมเนื้อนุ่มเนี่ยแต่มันเหนียวนุ่มเลยจริงๆเขาหมักพอดีนะเนื้อวากิ้วแบบเขาหมักพอดีเนื้อวากิ้วแบบความอร่อยของอันนี้อะไรนะเสือสะอื้นใช่ไหมเสือสะอื้นครับเสือคือมันคือเสือร้องไห้เนี่ยแหละแต่ว่าเขาคลุกข้าวคั่วมาด้วยมันจะกรุบกรอบกรุบกรอบเอาว่ากลับมาครับนัชราของเราวันนี้เมนูที่นัชราสั่งคืออะไรครับวันนี้นี่คืออะไรฮะปลาทับทิมปลาทับทิมโดนเทโดนเทด้วยอีกชื่อนึงปลาแม่รู้นะอะไรนะแม่รู้ใช่ไหมแม่รู้ชิมได้นะคะกินเลยนะกินเลยนะกรอบอ่ะในที่สุดกูก็เจอคนโอเวอร์แอคติ้งจะบอกว่ากรอบจริงน้ำจิ้มอร่อยจริงๆคือแบบเฮ้ยเปรี้ยวแซ่บแล้วก็แบบข้างนอกอ่ะเปลือกกรอบแล้วแบบข้างในเนื้อปลานี่แบบสดข้นนุ่มแบบรู้สึกเหมือนว่าเมียมารีวิวเองอร่อยอร่อยมากป่ามันมาไม่ทันเขากินน่ะแล้วก็เหลือกินแต่แค่นี้อ่ะแค่นี้อะไรนี่ไงอร่อยใช่ไหมอร่อยแพ้ยันหัวอีชื่อร้านอะไรนะตำตลบอ่ะใครอยากมาอร่อยแบบที่สามีแบบนี้ครับต้องมาที่ร้านตำตลบนะครับร้านนี้ครับที่กรุงเทพนะแถวศรีนครินทร์นี่เองนะครับแล้วก็ตามมาครับตามมาแค่นี้บ๊ายบาย